ราอยู่กันที่ OOTD นะครับวันนี้คอนเทนต์วันนี้ก็คือเคยไหมที่ซื้อเสื้อผ้ามาแล้วอ่ะที่ร้านอ่ะมันสวยมากแต่ถึงบ้านแล้วอ่ะมันบ่ได้เยอะมากเลยเต็มตู้เลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แค่เราสองคนเป็นเราเชื่อว่าใครๆหลายคนหรือคุณผู้ชมเองก็เป็นซึ่งวันนี้เราก็จะเสื้อผ้าเหล่านี้แหละที่เรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอ่ะมา mix and match ดูละกันเพราะอย่างน้อยค่ะไม่ได้ใส่แต่เราก็มีรูปถ่ายในเมื่อหาอีเวนต์ใส่ไม่ได้เราก็จัดคอนเทนต์ซะตั้งถ่ายรูปอัปเดตลง IG สวยๆเลยเป็นที่มาของภารกิจวันนี้เสื้อของฉันน่ะมันคือเสื้อกันฝนแล้วถามหน่อยเถอะจะใส่เสื้อกันฝนแล้ววิ่งออกไปไหนในเมื่อมีร่มตอนซื้อมาคิดอะไรอยู่ตอนซื้อมาคือแบบซื้อไปก่อนมันสวยฉันต้องแบบเอาไว้ในรถเนอะมั้ยพอฝนตกก็ใส่เสื้อกันฝนสวยๆนี้แล้วก็วิ่งออกมาตากฝนทำไหมไม่ทำไม่ทำจอดรถก็อยู่ในอาคารแล้วจ้ะซึ่งไม่ได้มีแค่ตัวนั้นยังมีอีกหลายๆตัวแต่เลือกเอาตัวนี้มาเพราะว่ามันไม่ได้ใช้จริงๆแล้วเธอของฉันเหรอเสื้อเป็นรูมันเป็นดีเทลที่มันไปแบบเลเซอร์คัทแล้วเป็นรูกลมๆกลมๆกลมๆคือตอนแรกอ่ะกำลังคิดว่าซื้อดีป่าวะก็เดี๋ยวน้องสาวเนี่ยนะคะเชียร์ซื้อไปเถอะซื้อไปเถอะวิลลี่ถูกมากเธอซื้อหนึ่งตัวฉันซื้อหนึ่งตัวแล้วซื้อมาไม่ได้ใช้มันเลยจะเป็นที่มาของวันนี้ในเมื่อมันไม่ได้ใช้มันก็ต้องได้ใช้ของบางอย่างนะคะที่เราอ่ะไปเจอมาสวยๆใช่ปะแล้วก็คิดว่าโอ้ซื้อไปก่อนเดี๋ยวก็มีอีเวนต์ให้ออกแต่จนป่านนี้ยังไม่มีโอกาสได้ใส่เลยอ่ะยังไงคะถ่ายรูปได้แล้วอัปเดตลง IG แล้วลองอธิบายเขียนรูปนี้ให้ฟังหน่อยเจ้โทนสีเป็นทูโทนก็คือว่าขาวดำเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดจะขาวดำเรียบๆแบบก็จะดูธรรมดาไปก็เลยมาแมทเนี่ยให้แบบว่ามีการลายชนลายเกิดขึ้นก็คือว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยข้างในก็คือว่าเป็นลายแบบทางตรง มาแมทกับกางเกงในลายอื่นที่ไม่ใช่ลายทางตรง แล้วก็โดยมีตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ที่เราจะเอามาแจมก็จะได้ทูโทนลุคแบบว่าโทนสีขาวดำที่แบบดูมีอะไรมากขึ้นส่วนตัวดิฉันก็เลือกคู่สีที่ชัดเจนก็คือเอาสีดำเป็นหลักแล้วก็เลยมิสแมทเพิ่มมีเสื้อที่เป็นสตรีททูเพิ่มแลบออกมาให้รู้สึกว่าดูมีเลเยอร์ขึ้นบวกกับกางเกงหนังนะคะซึ่งคุมโทนสีให้เป็นสีดำไว้เพราะว่ามิกซ์แอนด์แมทมาแล้วอ่ะมันยังมีคู่สีที่เป็นสีเมนสีหลักแล้วก็เป็นสีนี้สีแจมการที่เรามีเสื้อยากๆอยู่ในตู้เสื้อผ้าวิธีจะแมทมันง่ายๆก็คือการคุมโทนสีคุมให้อยู่แล้วมีสีหลักให้มากที่สุดแค่นั้นชุดของเราทั้งลุคปุ๊บมันก็จะดูสมูทคอมพลีทลุคง่ายกว่าใช่แล้วและเทคนิคง่ายๆนะคะในการแมทลุคก็คือเลือกสีที่ชอบค่ะและสไตล์ที่ใช่นะคะคุมโทนสีให้ทั้งตัวนั้นไม่เกิน3สีหรือใครที่อยากสวมลายชนลายนะคะก็เลือกสีของลวดลายที่เป็นโทนสีเดียวกันแค่นี้ค่ะก็รอดไม่ยากสบายสำหรับวันนี้ไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คืออุ๊ยฝนตกแล้วว่าจะแบบวิ่งออกไปเล่นฝนนิดนึงสระไม่น้ำเอานั้นเล่นน้ำเอางี้แล้วกันเธอไปวิทน้ำขึ้นแล้วจะวิ่งเหมือนฉันฝนตกไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะมาดูกันว่า OOTD จะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรอีกกิจกรรมยามว่างอะไรอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลี่มากนะคะได้ค่ะ